างเท่ๆลองอธิบายหน่อยกันนะครับว่าพรีวิวของเราเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรบ้างครับค่ะพรีวิวซีนะคะก็เป็นกระแสรถไฮบริดนะคะรถผสมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบน้ำมันร่วมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นที่น่าจับตามองมากเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไฮบริดไม่มีคันไหนจะสามารถทำได้เทียบเท่ากับพรีวิวเลยค่ะใช่ครับเพราะเขามีนวัตกรรมใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมว่าจะเป็น advanced design นะครับ fun to driveFuel efficiency นะครับผมแล้วก็ eco friendly นะครับใช่แล้วค่ะตอบโจทย์ได้ทั้ง4อย่างเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆท่านนะคะคงจะสงสัยแล้วคุณจุ๊บก็สงสัยด้วยว่าพรีวิวเซฟแปลว่าอะไรจริงๆคุณจุ๊บก็ไม่ทราบใช่ไหมครับไม่ทราบว่าที่พี่สิบคนหรือแขกคุณเกียรติทราบไหมว่าจริงๆพรีวิวเซฟแปลว่าอะไรครับแต่ทุกคนเนี่ยจะสังเกตว่าพรีวิวเซฟต้องมาพร้อมกับคำว่าไฮบริดแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะคำว่าพรีวูสเนี่ยเป็นภาษาลาตินนะฮะซึ่งหมายความว่าผู้ที่ไปถึงก่อนใครนะครับซึ่งนี่แหละฮะคือความเอ็กซ์คลูซีฟของเขาจริงๆนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าผู้ที่ไปถึงก่อนใครนะคะก็คือทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ no one else นะคะที่จะได้ชมกับชมหน้าพรีวูสใกล้ๆในวันนี้เป็นที่แรกเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะครับว่า no one else นะฮะนอกจากพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับผมจะเป็นคนกลุ่มแรกในประเทศไทยนะฮะที่ได้เห็นรถตัวจริงๆเป็นๆเลยนะครับกับ Toyota Prius นั่นเองครับและตอนนี้นะฮะถ้าท่านพร้อมแล้วนะครับผมจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับกับรถรุ่นล่าสุดตัด Toyota ด้วยนะครับผมWe'll be right back.
ครับให้กับ Toyota Prius ครับ Ladies and gentlemen, a big round of applause to our Toyota Prius Mr. Kiyoshi Kanada สวัสดีครับเอ็กซ์ผู้มีเกียรติทุกท่านชื่อธนาดานะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกภูมิใจที่จะนำเสนอรถรุ่นใหม่ของเรานั่นก็คือ Toyota Prius ซึ่งรถที่มีความทันสมัยในโลกก็ทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะที่ดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับขอให้ทุกท่านมีสนุกและสบายสบายกับการพาร์ตี้คืนนี้ให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ